ในตอนที่ผมยังเล็กครอบครัวของผมเปรียบเหมือนกับหยดน้ำหนึ่งหยดในแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆเราอาศัยที่รัฐโรดไอแลนด์เมื่อผมอายุ8ปีจนกระทั่งผมย้ายไปอยู่มหาวิทยาลัยที่โคโลราโดสปริงความทรงจำวัยเด็กของผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่รัฐโรดไอแลนด์แต่มันก็มีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งอยู่ภายในความทรงจำของผมในช่วงที่ครอบครัวของผมย้ายบ้านไปหลายที่เมื่อตอนที่ผมยังเด็กกว่านี้มากความทรงจำส่วนใหญ่ในตอนนั้นค่อนข้างจะเลือนรางเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนในสนามหลังบ้านที่คาโรลินาพยายามสร้างแผลให้ลอยในอ่าวเล็กด้านหลังอพาร์ตเมนต์ที่แพนซิลเวเนียแต่มันก็มีความทรงจำหนึ่งที่ผมจำได้อย่างชัดเจนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองผมอยากจะคิดว่าเรื่องที่ผมจำได้นี้มันอาจจะเป็นแค่ความฝันที่ผมคิดไปเองตอนที่ผมป่วยอยู่ที่สปริงแต่ในใจลึกๆแล้วผมรู้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงพวกเราอาศัยที่บ้านด้านนอกของมหานครที่แออัดที่นิวไวยาร์ดมีประชากร643คนบ้านหลังนี้ดูจะใหญ่เกินไปสำหรับครอบครัวผมที่มีกันอยู่แค่3คนและก็มีห้องที่ผมไม่เคยเห็นเป็นเวลา5เดือนผมคิดว่าห้องนี้มันคงไม่มีประโยชน์แต่บางทีพ่อของผมก็ใช้ห้องนี้ในการทำงานวันหนึ่งหลังจากครบรอบวันเกิด5ปีของผมผมก็ได้ลงมาข้างล่างเนื่องจากเป็นไข้แพทย์บอกกับผมว่าผมเป็นโรคโมโนนิวคลีโอลิสซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจระบบต่อมน้ำเหลืองและต่อมในบริเวณคอบริเวณของขาหนีบแขนหลอดลมม้ามและตับนั่นก็หมายความว่าผมจะไปเล่นที่ไหนอีกไม่ได้แล้วไข้ก็ยังคงสูงไปอีกอย่างน้อย3อาทิตย์มันเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายมากในตอนที่พวกเราจัดของเตรียมที่จะย้ายไปอยู่เพนซิลเวเนียและของส่วนใหญ่ของผมก็ถูกแพ็คใส่กล่องตอนย้ายเข้ามาใหม่ๆแม่ผมมักจะซื้อจินเจอร์เอลหรือว่าเครื่องดื่มขิงที่มีรสซ่ากับหนังสือไม่ผมอยู่หลายต่อหลายครั้งแรกๆมันก็ทำให้ผมมีความสุขแต่ถ้าว่านานๆไปความเบื่อมันก็เข้ามาแทนที่ผมจำไม่ค่อยได้ว่าผมพบกับนายปากกว้างตั้งแต่เมื่อไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ผมป่วยเป็นโรคนี้ความทรงจำแรกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตร่างเล็กนี้คือผมถามเขาไปว่าคุณมีชื่อหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ผมเรียกเขาว่านายปากกว้างเพราะว่าปากของเขากว้างอันที่จริงคือทุกอย่างของเขานั้นใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับลำตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นหัวลูกตาหูที่ดูเหมือนเวตาลแต่ดูเหมือนว่าปากของเขาน่าจะกว้างที่สุดแล้วคุณดูเหมือนกับตุ๊กตาเฟอร์บี้เลยนะผมพูดระหว่างที่เขาเปิดหน้าหนังสือของผมเขาถามผมกลับมาว่าเฟอร์บี้เฟอร์บี้มันเป็นยังไงอ่ะผมจึงตอบกลับไปว่าคุณก็น่าจะรู้นะของเล่นน่ะเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตาตัวเล็กๆที่มีหูใหญ่ๆคุณสามารถให้อาหารและก็เลี้ยงมันได้มันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงจริงๆโอ้แกไม่จำเป็นที่จะต้องมีมันหรอกมันไม่เหมือนกับที่เรามีเพื่อนแท้จริงๆหรอกเขาตอบผมจำได้ว่านายปากกว้างมักจะหายตัวไปทุกครั้งที่แม่ของผมเข้ามาตรวจในห้องข้าหลบอยู่ใต้เตียงแกนั่นแหละเขาอธิบายทีหลังข้าไม่อยากให้พ่อกับแม่แกเห็นข้าน่ะไม่งั้นเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลยนะเราทั้งสองก็ไม่ได้ทำอะไรมากในวันแรกๆที่เจอกันนายปากกว้างก็ดูแค่หนังสือของผมตื่นตาตื่นใจกับภาพและเนื้อเรื่องที่อยู่ในหนังสือแต่ละเล่มวันที่3และ4ในตอนเช้าหลังจากที่ผมพบเขาทักทายผมพร้อมกับรอยยิ้มกว้างข้ามีเกมใหม่อยากให้เราเล่นกันน่ะเขาพูดพวกเราจะต้องรอหลังจากที่แม่ของแกมาตรวจห้องเสร็จแล้วเพราะว่าเราจะให้เธอเห็นเราไม่ได้มันเป็นเกมแห่งความลับหลังจากที่แม่ผมเอาเครื่องดื่มและก็หนังสือมาให้ผมตามปกตินายปากกว้างก็ออกมาจากเตียงและก็ดึงมือผมพวกเราต้องไปห้องที่อยู่สุดทางของห้องโถงนู่นนะเขาพูดตอนแรกผมก็คัดค้านเพราะว่าพ่อและแม่ของผมห้ามไม่ให้ผม
ลุกออกจากเตียงไปไหนโดยไม่ขออนุญาตจนกระทั่งนายปากกว้างขอร้องจะเล่นให้ได้ผมจึงยอมไปกับเขาห้องดังกล่าวไม่มีเฟอร์นิเจอร์และวอลเปเปอร์มันมีเพียงหน้าต่างซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับประตูนายปากกว้างวิ่งไปที่หน้าต่างและก็ผลักหน้าต่างออกอย่างแรงกวักมือให้ผมไปดูพื้นที่อยู่ด้านล่างเราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมแกล้งเหมือนกันนายปากกว้างอธิบายข้าแกล้งเหมือนกับว่ามันมีเบาะนุ่มๆใหญ่ๆอยู่ด้านล่างหน้าต่างนี่ถ้าข้ากระโดดลงไปข้าก็จะกระเด้งขึ้นมาและถ้าแกแกล้งเหมือนว่ามันมีเบาะอยู่จริงๆแกก็จะกระเด้งขึ้นมาเหมือนกับขนนกข้าอยากให้แกลองทำดูในตอนนั้นผมอายุยังแค่5ขวบแถมยังมีไข้ความสงสัยมันก็พุ่งขึ้นมาหลังจากที่ผมก้มมองลงดูพื้นด้านล่างแล้วถามนายปากกว้างไปว่านี่มันสูงมากเลยนะครับเออนั่นแหละความสนุกของมันละถ้ามันไม่สูงเนี่ยมันจะสนุกได้ไงเล่าแกก็แค่กระโดดลงไปเหมือนกับว่ามันมีเบาะนุ่มๆรองรับผมลองนึกจินตนาการภาพตัวเองกระโดดลงไปผ่านอากาศที่เบาบางและก็กระเด้งกลับขึ้นมาที่หน้าต่างผมขอเป็นครั้งหน้าละกันครับผมพูดผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีจินตนาการมากพอที่จะกระโดดลงไปหรือเปล่าผมอาจจะเจ็บตัวก็ได้หน้าของนายปากกว้างก็เปลี่ยนเป็นโกรธทันทีแต่มันก็แค่ชั่วครู่หนึ่งจากหน้าบึ้งกลายเป็นหน้าผิดหวังถ้าแกพูดอย่างนั้นล่ะก็นะเขาพูดจากนั้นเขาก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่ใต้เตียงของผมอย่างกับพวกหนูเช้าวันต่อมานายปากกว้างมาหาผมพร้อมกับถือกล่องใบเล็กไว้ในมือข้าอยากจะสอนให้แกเล่นกลน่ะเขาพูดของพวกเนี้ยไว้ใช้สำหรับให้แกฝึกก่อนที่ข้าจะสอนบทเรียนให้แกจริงๆผมมองไปที่กล่องใบนั้นมันก็เต็มไปด้วยมีดพ่อกับแม่ผมต้องฆ่าผมแน่ผมร้องตะโกนออกมาหวาดกลัวที่นายปากว่างนำมีดเข้ามาในห้องของผมมันเป็นสิ่งที่พ่อและแม่ของผมไม่อนุญาตให้แตะต้องผมจะต้องโดนตีแล้วก็ถูกกักบริเวณเป็นปีๆแน่ๆนายปากว่างขมวดคิ้วเอ้ยมันสนุกที่จะเล่นโกนกับสิ่งนี้นะข้าอยากให้แกลองดูผมผลักกล่องนั่นออกไปผมทำไม่ได้ผมจะต้องตกที่นั่งลำบากแน่มีดมันไม่ปลอดภัยที่จะโยนไปในอากาศนะนายปากว่างก็ขมวดคิ้วจนกลายเป็นหน้าบึ้งเขาหยิบกล่องนั่นแล้วเลื่อนเข้าไปในใต้เตียงผมกล่องนั่นยังคงอยู่ในนั้นทั้งวันผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ใต้ตัวผมมานานเท่าไหร่แล้วต่อมาผมเริ่มมีปัญหาในการนอนหลับหลังจากที่นายปากกว้างมาปลุกให้ผมตื่นในตอนกลางคืนเขาพูดว่าเขาได้วางเบาะนุ่มๆของจริงไว้ใต้หน้าต่างแล้วมันใหญ่มากด้วยแต่มันใหญ่จนมองไม่เห็นในที่มืดผมก็มักจะตอบปฏิเสธไปและก็กลับไปที่นอนของผมบางครั้งเขาก็มาอยู่ข้างๆผมจนถึงเช้าตรู่ขอร้องให้ผมไปกระโดดให้ได้ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่เล่นสนุกด้วยกันอีกต่อไปแล้วแม่ของผมมาหาผมเช้าวันหนึ่งและก็อนุญาตให้ผมเดินออกไปข้างนอกได้เธอคิดว่าอากาศบริสุทธิ์น่าจะดีสำหรับผมหลังจากที่ผมอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานผมก็ดีใจมากรีบใส่รองเท้าผ้าใบของผมและก็วิ่งไปที่ระเบียงด้านหลังเพื่อออกมารับแสงแดดนายปากกว้างกำลังรอผมอยู่ข้ามีบางอย่างอยากจะให้แกดูน่ะเขาพูดผมคงจะต้องไปดูแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันปลอดภัยแน่ข้ารับรองผมเดินตามเขาไปตรงที่เริ่มเส้นทางเลนเดียทริลทั้งหมดที่เห็นก็มีแต่ป่าและต้นไม้ที่ไม่มีใบเนี่ยเป็นเส้นทางที่สำคัญมากเขาอธิบายข้ามีเพื่อนมากมายอายุใกล้เคียงกับแกเนี่ยเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วข้าก็พาพวกเขาเดินไปที่เส้นทางแห่งนี้แต่ตอนเนี้ยเจ้ายังไม่พร้อมสักวันหนึ่งข้าหวังว่าข้าจะพาแกไปที่นั่นได้ผมกลับไปที่บ้านแล้วเริ่มสงสัยว่าที่ด้านหลังของเส้นทางเดินนั่นมันมีอะไรกันแน่2สัปดาห์หลังจากที่ผมพบกับนายปากกว้างของชิ้นสุดท้ายก็ถูกแพ็คแล้วส่งไปที่รถบรรทุกเคลื่อนย้ายผมได้นั่งข้างในรถบรรทุกข้างๆกับพ่อของผม
กับการเดินทางระยะไกลไปที่เพนซิลเวเนียผมพิจารณาดูว่าควรจะไปบอกนายปากกว้างหรือเปล่าว่าผมจะต้องย้ายออกไปแล้วแต่ผมยังแค่อายุ5ขวบผมเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่นายปากกว้างทำนั้นอาจไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของผมอาจจะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองผมจึงเก็บการเดินทางนี้เอาไว้เป็นความลับพ่อและผมก็อยู่ที่รถบรรทุกตอนตี4เขากระโดดขึ้นรถเพื่อขับไปให้ถึงเพนซิลเวเนียก่อนเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้พร้อมกับมีเสบียงกาแฟและก็เครื่องดื่มชูกำลังคอยเติมพลังให้ตนเองดูเหมือนว่าเขาจะเร่งรีบขับรถไปมากกว่าที่จะขับรถเอื่อยๆ2วันเต็มๆนี่เช้าเกินไปสำหรับลูกหรือเปล่าพ่อถามผมพยักหน้าและเอาหน้าไปแนบที่หน้าต่างหวังว่าจะได้นอนอีกสักหน่อยก่อนที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นพ่อเอามือมาแตะที่ไหล่ผมเราจะย้ายไปที่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วลูกรักพ่อสัญญาพ่อรู้ว่ามันลำบากสำหรับลูกแต่ถ้าพ่อได้งานดีๆเมื่อไหร่เราจะปักหลักไม่ย้ายไปที่ไหนอีกแล้วแล้วลูกจะได้มีเพื่อนที่นั่นจริงๆหลังจากมองกลับไปที่บ้านหลังที่ผมเคยอยู่ผมก็เห็นเงาของนายปากกว้างยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนของผมเขายืนนิ่งไม่ไหวติ่งจนกระทั่งรถบรรทุกกำลังจะเลี้ยวออกไปที่ถนนหลักเขาก็โบกมือลาให้กับผมมีมีดสเต็กอยู่ในมือแต่ผมก็ไม่ได้โบกมือลาเขากลับหลายปีต่อมาผมก็มีโอกาสได้กลับไปที่นิวไวยาร์ดที่ที่ผมได้เจอกับนายปากกว้างพื้นที่ที่บ้านเราเคยอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ว่างเปล่าบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เมื่อ 2-3 ปีหลังจากที่ครอบครัวของผมย้ายออกมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมจึงเดินตามทางเส้นนั้นเส้นที่นายปากกว้างบอกเส้นที่เขาบอกว่าเขาจะพาผมไปลึกๆแล้วผมอยากเห็นนายปากกว้างกระโดดออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็มาหลอกให้ผมตกใจแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาได้จากไปแล้วผมเดินตามเส้นทางนั้นจนมันไปสุดที่สุสานนิวไวยาร์ดผมก็สังเกตเห็นว่าสุสานส่วนใหญ่ที่นั่นเป็นของเด็กอายุประมาณ 4-6 ขวบก็จบไปแล้ว